อยากให้พี่น้องชาวพุทธเราสนใจกับพุทธศาสนาตามที่พระองค์ท่านได้ประกาศสอนมาเวลานี้เป็น 2,500 กว่าปีไม่ค่อยมีใครสอนวิตตภาวนาหลังจากครั้งพุทธกาลมาแล้วคือครั้งพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลในธรรมเหล่านี้คือวิตตภาวนาเป็นภาชนะรับรองมรรคผลนิพพานโดยตรงนี้ไม่มีใครสอนมีแต่ระยะนั่นมาจากนั้นมาก็ผู้สอนก็สอนไม่ได้เพราะไม่ได้ทำไม่ได้เป็นก็เลยประหนึ่งว่าเวลานี้จิตภาวนาที่เป็นแก่นของพุทธศาสนานี้แทบว่าไม่มีจะมีแต่เรื่องทานเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาซึ่งเป็นแก่นอันสำคัญหรือรากแก้วอันสำคัญไม่ปรากฏไม่มีใครให้สอนกันเลยระยะนี้เราก็ได้ฟื้นขึ้นมาสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของจิตตภาวนาว่าเป็นธรรมนกใหญ่ที่จะรวมแห่งกุศลทั้งหลายจนกระทั่งมหากุศลลงในจุดนั้นหมดแต่ภาชนะอันนี้ไม่มีใครสร้างใครทำไว้อะไรๆมาก็ไหลก็เกลื่อนกันถ้าน้ำมาก็ไหลเกลื่อนกาดไปหมดท่วมบ้านท่วมเมืองไปมันไม่มีที่เก็บน้ำนี่บุญกุศลก็เหมือนกันได้มาแล้วก็เกลื่อนอยู่ข้างหัวใจเจ้าของนั่นแหละไม่มีที่ลงถึงสอนเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นจุดสำคัญทั้งมีอานิสงส์มากด้วยนะการภาวนาจะเป็นขึ้นในปัจจุบันขนาดที่ภาวนาด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามจะไม่เป็นขึ้นก็ตามการภาวนานี่มีอานิสงส์มากมาดั้งเดิมทีนี้ยิ่งภาวนาไปแล้วก็ยิ่งจะได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆตามทางของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วตลอดสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านผู้บำเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นผลตอบแทนมาโดยลำดับจนกระทั่งระยะหลังๆนี่หายเราอยากจะว่าหายเงียบไปเรื่องการภาวนาไม่ค่อยมีในวงพุทธศาสนาแล้วนี่เพราะผู้ทำไม่ภาวนาไม่ค่อยมีแล้วก็มาหาไม่มีผลแห่งการแสดงแห่งความเป็นขึ้นของการภาวนาจึงไม่ค่อยปรากฏเพราะไม่มีผู้ทำไม่มีผู้ทำก็ไม่ปรากฏแล้วก็ไม่มีใครมาสอนใครในสุดท้ายศาสนาจะหมดไปถ้าจิตตภาวนาหมดไปศาสนาก็หมดหลักหมดเกณฑ์ไปแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องทรงดอกทรงผลต่อไปได้เพราะต้นลำไม่มีต้นลำเสียไปหมดจนถึงขนาดว่ารากแก้วรากฝอยจะขาดสะบั้นลงไปคือจิตตภาวนาจะไม่มีในวงพุทธศาสนาเลยเราจึงได้รื้อฟื้นขึ้นมาเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมสดๆร้อนๆมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครรื้อฟื้นขึ้นมาชมธรรมประเภทที่เลิศเลยนี้จึงหมายว่าไม่ถึงประหนึ่งว่าไม่มีหายเงียบไปหมดนี้เรากำลังรื้อฟื้นขึ้นมาจากการสอนด้วยจิตตภาวนาเพราะธรรมนี้เลิศเลยจริงๆยอมรับเราที่นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนมาจากการยอมรับธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วด้วยความแน่ใจพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าประทับอยู่ข้างหน้าเราตลอดเมื่อลงจิตตภาวนาได้เห็นผลขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่ห่างไกลนะจะติดพันกับหัวใจเรารู้มากรู้น้อยพระพุทธเจ้ารู้มาก่อนสดๆร้อนๆจากการกระทำของเราที่เป็นพยานกันนี่แหละคอยรู้คอยเห็นขึ้นมาทีนี้ก็การปฏิบัติในระยะหลังมานี่นี่แหละมาสมัยหลวงปู่มั่นเรามีจิตตภาวนากระจายออกไปกว้างขวางพอประมาณเวลานี้พี่น้องทั้งหลายก็พอทราบได้คือแต่ก่อนไม่มีเลยเพราะไม่มีใครภาวนามีแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาไปในที่บางแห่งบางสถาน
ที่ก็ถูกเขาขับเขาไล่หาว่าเป็นพระจรจัดพระอะไรพระปลอมพระแปลงไปอย่างนั้นถูกขับถูกไล่เยอะนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาไปพระบ้านไล่ไล่พระป่าเข้าใจไหมล่ะพระป่าจะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพระบ้านกับอย่างที่เราเห็นนี่แหละเลยเสือนี่เป็นของจริงเรื่องเสียตั้งทั้งที่มันปลอมของจริงแท้กลายเป็นของปลอมถูกไล่นะท่านอุตส่าห์บำเพ็ญมาจนได้ปรากฏเป็นที่พอใจกันแล้วแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้กระจายไปมากมายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาคือครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนก็แนะนำสั่งสอนกระจายไปจึงมีพระกรรมฐานมากเวลานี้มีอยู่ทั่วไปทุกภาคไม่มีมากก็มีทั่วไปนี่ก็คือวงกรรมฐานที่เกี่ยวข้องกับการภาวนาเนี่ยการภาวนาจึงค่อยกระจายขึ้นในวงพระองค์เองประชาชนในบางแห่งก็จะมีอยู่บ้างไม่มากก็มีนี่เห็นว่ามันจะสิ้นสุดไปหมดแล้วละเรื่องศาสนธรรมที่เลิศเลยของพระพุทธเจ้าเราจึงได้อุตส่าห์พยายามประกาศสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเรื่อยมาด้วยความแน่ใจของเราทุกอย่างการสอนเราสอนไม่ด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างไม่ว่าทำขั้นใดภูมิใดเราสอนเต็มอัดเต็มธรรมจากความประจักษ์ภายในจิตใจของเรามาสอนพี่น้องทั้งหลายถึงได้สอนถ้าพูดภาษาของโลกเรียกว่าอาถานฌานไทยเราไม่มีคำว่าสทกสทานธรรมชาติแบบนั้นมันเหนือกว่าทุกอย่างที่จะให้มาเกิดความสะทกสะท้านแล้วก็ประจักษ์อยู่ที่ใจนั้นด้วยถึงได้สอนพี่น้องหลายให้ได้มีจิตตภาวนาทำจิตใจให้มีความสงบเย็นด้วยบทธรรมบทใดก็ได้เช่นอานาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกโดยมีสติกำกับตลอดเวลาภาวนานั้นด้วยหรือจะเอาทำบทใดก็ได้เหมือนกันโดยมีสติเช่นเดียวกันกำกับใจของเราให้สงบอารมณ์ของกิเลสที่มันฟุ้งซ่านตลอดเวลาอารมณ์ของกิเลสนี้รุนแรงมากนะมากจริงๆไม่ใช่ธรรมดาถึงจะตกนั้นเรียกว่าถึงตกนรกทั้งเป็นฟาดกับกิเลสตัวอารมณ์ที่มันพุ่งออกมาแล้วเอาคำบริกรรมตีเข้าไปบังคับไม่ให้มันขึ้นมามันขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแล้วบังคับขบุยกับหนาแน่นเต็มที่สติจับอยู่ตรงนั้นทีนี้อารมณ์ของกิเลสตัณหาหรือจะว่าคำบริกรรมของมันก็ได้มันก็พุ่งขึ้นมารุนแรงมากนะเวลาฝึกหัดภาวนาทีแรกทีนี้เมื่อสู้กันไม่ถอยอารมณ์ของกิเลสก็เข้าเบาลงด้วยอำนาจของปริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ได้จากนั้นจิตก็จะเริ่มมีความสงบความผลักดันของกิเลสที่จะไปกวนเอาทุกข์มาเผาเรานั้นก็น้อยลงจิตใจก็สว่างสวัยขึ้นมาสงบเย็นขึ้นมาเรื่อยจากการภาวนาทีนี้การภาวนาของเราก็มีกำลังมากขึ้นกำลังของกิเลสก็น้อยลงนี่แหละผลอย่างการภาวนาได้ผ่านมาแล้วด้วยการสอนพี่น้องหลายจึงสอนด้วยความแน่ใจแล้วสิ่งที่ทั้งหลายนี่เป็นฟืนเป็นไฟมีกำลังมากผลักดันออกมาอยากให้คิดให้ปรุงให้แต่งเรื่องของกิเลสคือเรื่องของโลกสงสารนั่นแหละท่านเรียกว่าของกิเลสมันคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาบกบางที่จะอิ่มพอในความคิดความปรุงไม่มีเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีเช่นอย่างคิดคำบริกรรมนี้เวลาจิตเข้าสู่ความสงบและสงบเต็มตัวแล้วคำบริกรรมจะสงบทันทีเหลือแต่ความรู้เด่นเป็นผลประจักษ์ให้มีความเอิบอิ่มภายในจิตใจอยู่ภายในใจของเรานั่นแหละนี่ผลของการบำเพ็ญธรรมภาวนาด้วยจิตตภาวนาเป็นอย่างนี้ธรรมนี่เมืองมีคำว่าพอติดแนบไปด้วยแต่กิเลสไม่มีเลยคำว่าพอไม่มี
คิดเท่าไหร่ยิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่ใช้ที่พาพักแวะจอดณที่นั่นพักที่นี่ในระยะทางแล้วค่อยก้าวเดินต่อไปอย่างนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาหลับสัตว์โลกได้พักผ่อนจิตใจบ้างเวลาหลับกระนั้นถ้าไม่มีหลับเลยตายง่ายที่สุดเนี่ยเพราะกิเลสมันพาทำงานพาคิดพาปรุงพาแต่งบางรายก็นอนไม่หลับเพราะความคิดมากกวนใจแล้วบางรายเป็นบ้าไปเลยก็มีความคิดมากล้างไม่อยู่แล้วเจ้าของไม่รู้จักวิธีที่จะล้างเอาไว้หากห้ามเอาไว้มันก็ปล่อยไปเรื่อยเลยจะเลยเสียคนไปทั้งชาติตายทิ้งเปล่าๆมีเยอะนี่คือไม่มีการภาวนาพักสงบใจเรียกว่าพักเครื่องของกิเลสให้มันหยุดเพื่อเครื่องของธรรมจะได้ทำงานบริกรรมคำใดเรียกว่าเครื่องของธรรมทำงานเครื่องของธรรมทำงานนี้มีการพักตัวพอทำงานไปเข้าบริกรรมจิตสงบลงไปแล้วนั่นเรียกว่าพักตัวพอถอยขึ้นมากับพิจารณาต่อไปอีกไม่เหมือนกิเลสไม่มีคำว่าพักตัวเลยนี่เราคิดเห็นเหตุผลอย่างนี้เราจึงได้สอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายธรรมะก็กระจายไปเมืองนอกเมืองนาเวลานี้ออกทางอินเทอร์เน็ตนะทั่วโลกได้ยินได้เห็นได้ฟังทั่วกันแล้วจะได้เกิดความสนใจทางด้านจิตตภาวนาขึ้นมาแล้วก็สมเหตุสมผลกับเราเป็นลูกชาวพุทธส่งไว้ซึ่งฌานซึ่งศีลซึ่งภาวนาทั้งสามนี้ครบองค์ของพุทธศาสนาถ้าไม่มีภาวนาเลยมันก็เป็นคนหลักลอยชาวพุทธเหล่านั้นแหละลอยประเภทของชาวพุทธได้แต่การให้ฌานรักษาศีลลักอันใหญ่ไม่ได้นี่เรียกว่าลอยอยู่ถ้าจิตตภาวนาก็ได้แล้วก็มีการยับยั้งบำรุงรากฐานอันดีงามคือจิตตภาวนานี้ไว้แล้วก็จะทำให้ฌานให้ศีลทั้งหลายแน่นหนามั่นคงมากขึ้นมากขึ้นเป็นการส่งเสริมกันขึ้นในตัวจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาเวลาภาวนาเขามามากแล้วจนเห็นผลประจักษ์ในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี้จะแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในตัวเองนะดังที่หลวงตาเคยได้พูดให้พี่น้องหลายฟังแล้วยืนลำพึงตัวเองอยู่บนหลังเขาชมความสว่างสวัยชมความอัศจรรย์ของใจคำว่าสว่างสว่างจนอัศจรรย์ให้ได้ชมความว่าสงบร่มเย็นก็พอๆกันถึงได้ขึ้นลำพึงหรือว่าอุทานเบาๆก็ได้จิตเรานี้ทำไมมันถึงได้สว่างสวัยเอานักหนาอัศจรรย์เอานักหนานี่ฟังดูนี่ละเราบำเพ็ญมาแต่ก่อนมีแต่เรื่องกิเลสเอาไฟเผาเราตลอดทีเวลาบำเพ็ญทำมาหนักเข้าหนักเข้าก็ได้ความอัศจรรย์ขึ้นมากิเลสไม่เห็นตรงไหนที่ว่าเป็นหน้าอัศจรรย์นะแต่ธรรมนี่เห็นชัดเจนจนได้ลำพึงหรืออุทานภายในใจเจ้าของออกมาอย่างเบาๆก็ได้ว่านี่ละว่าทำไมจิตใจเราถึงสว่างสวยถึงขนาดนี้อาจจะจำเรานั่งนะคือเวลานั้นจิตมันว่างไปหมดโลกธาตุเหมือนไม่มีมีแต่ความสว่างสบายของจิตครอบไปหมดเลยนี่ที่นี่ความสุขก็แบบที่ว่าไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขทางโลกนี่ใครๆก็ผ่านมาด้วยกันก็ไม่ได้สงสัยกันแต่ไม่มีความสุขประเภทใดจะแปลกประหลาดอะไรกันยิ่งกว่าความสุขภายในธรรมที่เกิดกับใจของเรามีเกิดได้เห็นชัดๆอย่างนี้แหละนี่ยังไม่หลุดพ้นนะจิตเพียงขนาดนั้นก็ยังอัศจรรย์แล้วเป็นความอัศจรรย์ความสว่างสวยโล่งไปหมดนั่นหรือนี่เวลาเอาพูดอย่างนี้แล้วผ่านเลยจริงว่าไปถึงขั้นข้ามโลกธาตุหมดไม่มีอะไรเหลือเลยที่นี่ดวงสว่างสวัยเป็นดวงที่ว่าว่างที่ว่าเลยอันนี้ไปอีกพูดไม่ได้เลยถึงขนาดที่กลับมาตำหนิความสว่างสวัยของตนที่ได้เกิดอุทานขึ้นมาว่าอัศจรรย์แปลกประหลาดนี่ขึ้นในหัวใจ
ตามนี้ที่นี่จะก่อนชมอัศจรรย์ตัวเองที่นี่พอความสว่างพ้นโลกพ้นสงสารพ้นสมมุติไปหมดแล้วมันไม่ได้เหมือนอันนี้ความสว่างอันนั้นมันเหนือเสือเหนือซะจนกระทั่งถึงได้มาตำหนิความสว่างอันนี้เท่ากับกองขี้ฝายเท่านั้นฟังสินะนี่แหละความสุขมันเหนือกันขึ้นเหนือกันขึ้นในเบื้องต้นก็หาความสุขด้วยจิตตภาวนาได้ขนาดความสว่างสวยความว่างของจิตจนเกิดความสัจจังตัวเองนี่ขั้นหนึ่งทีนี้พอผ่านขั้นนี้ไปแล้วถึงขั้นที่เลิศเลอสุดยอดไม่มีสิ่งใดมันเสมอเหมือนแล้วก็ย้อนกลับมาตำหนิความสว่างสวัยที่ตนเคยอัศจรรย์มาแต่ก่อนยางพระจักใจเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังดีนี่ที่ว่าสว่างสวัยเจ้าของถึงอัศจรรย์ตัวเองแล้วก็เจ้าของนั่นแหละมาตำหนิความสว่างสวัยความอัศจรรย์ตัวเองว่าเท่ากับกองขี้ควายนี่อันนั้นเลิศขนาดไหนฟังดีนี่ละใจเมื่อได้รับการอบรมใจใครก็เหมือนกันเวลานี้มีแต่มูดแต่พูดส้วมฐานปกคลุมหุ้มห่อไว้ไปที่ไหนก็มีแต่ส้วมเคลื่อนที่เข้าใจไหมส้วมเคลื่อนที่ฐานเคลื่อนที่มูดพูดเคลื่อนที่อยู่ในท้องเราก็มีอยู่ในใจเราก็มีมูดพูดเคลื่อนที่นี่คือกิเลสอยู่ในใจที่นี่มูดพูดเคลื่อนที่อันหนึ่งคือมูดพูดที่อยู่ในกับในพุงของเราอยู่ในร่างกายของเราเรามันสมบูรณ์พูนผลไปในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเขาว่ามูดคูดที่เรารับทานอาหารหรือกินอะไรลงไปแล้วมันไปเต็มอยู่ในท้องก็เป็นมูดคูดหนึ่งเสียแล้วกิเลสมันเต็มอยู่ในหัวใจหุ้มห่อหัวใจปิดบังหัวใจไว้ก็เป็นมูดคูดหนึ่งเสียไปไหนพวกเรานี่แต่เพราะอย่างยิ่งคือรูปสีหลวงตาบัวมีตั้งแต่พวกส้วมพวกฐานเคลื่อนที่มีแต่พวกส้วมพวกฐานเคลื่อนที่ชั้นนอกชั้นในสมบูรณ์แบบคือรูปจิตหลวงตาบัวส้วมฐานข้างนอกก็คืออาหารอยู่ในพุงเราส้วมฐานภายในก็คือกิเลสหุ้มห่อปกปิดกำบังหัวใจเราจึงสมควรว่าไม่มีใครจะยอก็ตามหลวงตาจะยอลูกศิษย์ของเราเองเพราะเราเคยเป็นมาอย่างเดียวกันแล้วเมื่อเราเป็นมาเราก็เคยยอเราอยู่แล้วทีนี้เราก็จะต้องยอลูกศิษย์เราว่าลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่สมควรจะได้เป็นส้วมฐานเคลื่อนที่แล้วไม่บกพร่องทั้งภายนอกคือร่างกายอยู่ในพุงของเราก็มีทั้งภายในกิเลสตัวขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่ภายในหัวใจของเราก็เต็มปีเลยเรียกว่าส้วมว่าฐานอย่างชนิดเต็มปีเคลื่อนที่เข้าใจไหมล่ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของดีเวลาจิตได้ผ่านไปหมดแล้วมันเห็นหมดส้วมฐานภายในจิตใจเคลื่อนที่คือกิเลสตัณหาหุ้มห่อจิตใจเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาหลอกเมื่อหลอกเข้าสุขจิตไม่ได้หลอกอะไรเอาความสว่างสวัยจากรัศมีของส้วมของฐานนั้นมาหลอกให้เจ้าของอัศจรรย์นั้นเวลาผ่านไปแล้วก็กลับมาตำหนิกันได้ถนัดใจเลยว่าโอ้นี่มันเป็นกองขี้ควายเท่านั้นมันเป็นของเลิศเลยมาจากไหนนี่ละเรื่องของใจจะได้เห็นทั้งความติความชมของตัวเองเมื่อได้อบรมภาวนาแต่การภาวนานี้มีนิจริตนิสัยต่างๆกันเราอยากคาดให้เรากำหนดเฉพาะปัจจุบันเช่นเรากำหนดพุทโธหรืออนาปานสติวิธัมโมวิสังโฆตามแต่จริตนิสัยชอบด้วยความมีสติจดจ่อนั้นหนึ่งมีอนิสงส์มากเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสองจะมีความรู้ความเห็นแปลกๆภายในจิตใจสามอันเป็นปริยายอาจรู้เห็นสิ่งต่างๆนอกจากจิตใจไปรอบตัวรอบจิตใจไปถึงกว้างขวางยืดยาวไปมากนี่เป็นขั้นๆตอนๆแต่เราอย่าได้ไปคาดไปคิดขออย่าให้คำบริกรรมกับสติเผลอจากกันก็แล้วกันอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ผิดความดีงามต
ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาจากความภาวนาด้วยความมีสติอย่างแท้จริงนี่แหละจึงพากันจำเอาไว้เรานี้จวนจะตายเข้ามาจวนจะตายเข้ามาจึงได้พูดแล้วพูดเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังพูดและเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องจิตใจที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้ส้วมฐานกำลังปิดกำบังจิตใจอยู่มันไม่มีคุณค่ามีราคาแล้วจะตายไปด้วยความไม่มีค่ามีราคาจึงที่น่าเสียดายมากนักแล้วจึงได้ประกาศธรรมหาคุณค่าหาราคามาขายเทสิ่งที่ไม่มีค่าออกให้สิ่งที่ทำมีค่าเลิศเลอนี่เข้าสวมภายในจิตใจเรามากน้อยตามกำลังของเราเราก็จะเบาใจไปโดยลำดับตายก็จะไม่ได้หายห่วงพวกส้วมพวกฐานเคลื่อนที่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเองนี่ก็จะได้หายห่วงไปพากันจำเอานะวันนี้พูดเพียงเท่านี้พูดไปพูดมาเอาละพอไม่มีจะให้ถึงไม่พอนะแค่เดี๋ยวนี้เข้าใจบาลีเพี้ยนจะให้พรนะเนี่ยท่านหลวงตาเจ้าค่ะพระป่าณศาลาวันนี้1576บาทท่านหลวงตาเจ้าค่ะคนนี้นะคะเป็นแม่ของตชด.จิตกรเขาที่ทำงานอยู่อาคารท่านหลวงตาที่นี่เขาเป็นมะเร็งจิตกรไหนจิตกรตชด.ที่อยู่ที่นี่นะจ๊ะค่ะแล้วแม่เขาเป็นมะเร็งเขาก็กราบถวายพรท่านหลวงตาเออว่าไงมะเร็งมันมีอยู่ทั่วไปกับเรื่องปอดมาอะไรที่ไหนเป็นมะเร็งได้หมดในร่างกายของเราเป็นได้ทั้งนั้นแต่ก่อนเรียนยังไม่ถึงมันเป็นทั่วตัวตายกันเกลื่อนก็ไม่รู้แต่เวลาพอเรียนรู้เรื่องของเราของมันแล้วก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นมะเร็งได้ทุกแห่งไปเอาละใจเราไม่เป็นมะเร็งละเอาธรรมเข้าไปใส่มะเร็งก็มีแต่มะเร็งกิเลสนั่นแหละเข้าใจไหมมาเรื่องกิเลสก็มีอยู่ทั่วไปได้เช่นเดียวกันนะเอาทำซักมันลงไปฟอกมันลงไปนะเอาละนี่ได้พอยะถาวาลิวะหาปูราปริปูเรนเตสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทุปเมวะจะมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลา